ผมสวิชมาสั้นๆนะครับมาเล่นที่บ้านปู่แทนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาซื้อแหล่งก๊าซมาจากในอเมริกาเพิ่มเติมซึ่งไอแหล่งก๊าซตรงนี้เนี่ยไม่ได้ล็อกเลยไม่ได้ล็อกราคาเลยก็ช่วงนี้ด้วยความที่ว่าความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจถอยเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราต้องเล่นรอบแล้วครับคือซื้อแล้วถือยาวๆเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าความกลัวในเรื่องของเศรษฐกิจถอยมันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่แล้วท็อปพิกหุ้นในกลุ่มพลังงานจากหลักทรัพย์กสิกรไทยโดยคุณปุ๊คุณจักรพงษ์ชเวงศรีเนี่ยตกลงเป็นใครครับคุณปุ๊ครับคือตอนนี้ผมสวิชมาสั้นๆนะครับมาเล่นที่บ้านปู่แทนบ้านปู่เหรอครับครับผมมองว่าราคาหุ้นมันปรับตัว1คือราคาหุ้นมันปรับตัวลดลงมานะครับ2คือเขาจะได้ประโยชน์จากราคาก๊าซธรรมชาติในสหรัฐที่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยธุรกิจก๊าซของเขาเนี่ยไปทำเฮดจิ้งไว้เยอะมาก 70% ปีนี้นะครับล็อกราคาไว้เรียบร้อยละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาซื้อแหล่งก๊าซมาจากในอเมริกาเพิ่มเติมซึ่งไอแหล่งก๊าซตรงนี้เนี่ยไม่ได้ล็อกเลยไม่ได้ล็อกราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแหล่งก๊าซเนี่ยจะสร้างกำไรค่อนข้างมีนัยยะเข้ามาตั้งแต่ในไตรมาส4เป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยนะครับบ้านปูเนี่ยโอเปอเรชั่นอยู่ต่างประเทศหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทรานสเลชั่นเกนก็คือแปลงเงินดอลลาร์กลับมาเป็นเงินบาทเนี่ยมันก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วแถมยังมีเอฟเฟคเกนด้วยเพราะเขากู้เป็นบาทแต่ว่าเขาทำงบเป็นดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้น FX บาทอ่อนค่าเนี่ยมีเอฟเฟคเกนเองซึ่งมันจะแตกต่างกับสผ.ที่งบเป็นดอลลาร์แต่กู้เป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นไม่มีเอฟเฟคเกนลอสนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยมองดูว่าโอเคอ่ะในช่วงสั้นราคาหุ้นมันพักลงมาแล้วก็มีโอกาสที่ตัวบ้านปูเนี่ยอาจจะได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหน้าหนาวนะครับที่ราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นครับครับในเชิงเทคนิคอลราคาหุ้นบ้านปูหลังจากหลุดเส้น200วันสีแดงไป1 2 3 4 5 5วันทำการวันนี้วันที่6นะระหว่างวันเนี่ยนะทะลุขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตอนปิดก็ถือว่านะปิดใกล้เคียงเส้น200วันก็แล้วกันคือดูดีขึ้นในเชิงเทคนิคอลจะดูดีมากกว่านี้ถ้าเป็นแท่งเขียวนะครับเป็นแท่งแดงแต่ว่าราคาปิดใกล้เคียงเส้น200ก็ยังโอเคนะครับคุณปุ๊ครับตกลงบ้านปูเป็นท็อปพิกในกลุ่มพลังงานถูกต้องนะครับคุณปุ๊ครับเป็นท็อปพิกในระยะสั้นครับเท่าไหร่ครับกี่เดือนประมาณ3เดือนครับอ๋อเป็นท็อปพิกแต่ว่ามีดอกจันว่าระยะสั้นแค่3เดือนก็คือประมาณถึงสิ้นปีเท่านั้นนะนะเพราะอะไรครับเพราะว่าธรรมชาติของกลุ่มคอมมอดิตี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ต้องเล่นรอบหรือเปล่าถึงให้ว่าเป็นท็อปพิกแค่3เดือนครับคุณปูสำหรับบ้านปูครับก็ช่วงนี้ด้วยความที่ว่าความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจถอยเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราต้องเล่นรอบแล้วครับคือซื้อแล้วถือยาวๆเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าความกลัวในเรื่องของเศรษฐกิจถอยมันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับพอมันกลับมามันก็จะเห็นเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาครับก็คือขายอย่างเดียวครับครับก่อนหน้านี้บ้านปูเนี่ยมักจะถูกคาดการณ์ว่าโหกำไรน่าจะดีกำไรน่าจะงามมากเลยอ่ะคือตั้งแต่มีสงครามรัสเซียยูเครนนะครับว่ายังไงถ่านหินเนี่ยต้องเป็นที่ต้องการมากๆแต่ก็ดูเหมือนมีตัวฉุดตลอดเลยก็คือขาดทุนจากการไปประกันความเสี่ยงจากการไปทำสัญญาขายล่วงหน้าเนี่ยโดนมาหลายไตรมาสแล้วนะคุณปุ๊นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะบ้านปูอ่ะโดนเรื่องนี้ตั้งแต่ไตรมาส1ไตรมาส2ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วจะไม่โดนอีกเหรอในไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยครับคุณปุ๊ข้อหาเนี่ยครับโดนเหมือนเดิมครับก็คือโดนเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้เรียนนะครับก็คือว่าพอเขาไป acquire ไอ้แหล่งก๊าซใหม่ในอเมริกาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ hedge ไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพิ่มในส่วนของขา upside ที่มันจะได้จากราคาก๊าซที่มันสูงนะครับคือเราคอบ้านปูเนี่ยเราไม่ได้คอตีนถ่านหินนะครับเราคอตีนก๊าซ
ะครับที่จะสามารถ leverage ราคาก๊าซในสหรัฐที่มีโอกาสปรับสูงขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ่านหินอย่างเมื่อกี้อย่างที่เรียนเนี่ยคือด้วยสต็อกแก๊สที่มันสูงแล้วเนี่ยมันคงไม่ได้วิ่งขึ้นอะไรแบบเยอะๆแล้วนะครับเผลอๆจะลงด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าโอเคอะลงมันก็ลงไม่เยอะหรอกนะครับแล้วหน้าแล้วไตรมาส4เป็นหน้าแล้งด้วยในอินโดเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุ่มเขาจะดีมันก็อัพเซตกันไปแต่ว่าธุรกิจก๊าซเนี่ยนอกจากวอลุ่มที่มันโตขึ้นด้วยนะครับมันอาจจะมีในเรื่องราคาอีกนะครับที่มันดีขึ้นไอ้ส่วนของพอชั่นเก่าที่เป็นแก๊สฟิลเก่าเนี่ยมันก็มี hedging loss เหมือนเดิมเพราะมันล็อกไปแล้วนะครับมันก็ต้องทำใจตรงนั้นไปเราก็เลยมองดูว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือค่าเงินบาทที่อ่อนบ้านปูเป็นตัวที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับคุณปูครับสัดส่วนรายได้บ้านปูจากแก๊สธรรมชาติเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้ทั้งหมดแล้วมันจะมากกว่าสัดส่วนรายได้บ้านปูที่ได้จากถ่านหินไหมครับคุณปูครับคือเดิมเอาเป็นกำไรดีกว่าครับเพราะรายได้เนี่ยมันอาจจะดูยากเพราะว่าพอไปเฮดไว้อะรายได้มันโตจริงแต่มันไปลอสอยู่ที่เฮดจริงเอาเป็นกำไรแล้วกันกำไรเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมาจากถ่านหินประมาณ2ส่วนแล้วก็มาจากตัวก๊าซเนี่ย1ส่วนโดยประมาณนะครับเพราะว่าก๊าซเนี่ยมันไปล็อกเฮดไว้เยอะนะครับมันก็เลยแบบพอชั่นมันก็เลยเล็กแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะปรับมาเป็นครึ่งๆแล้วเป็น50 50ใช่เป็น50 50นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าแล้วธุรกิจก๊าซเนี่ยมันเทรดบน valuation ที่สูงกว่าถ่านหินเพราะถ่านหินเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของ energy transition เนี่ย valuation มันให้สูงๆไม่ได้อยู่แล้วมันต้องให้กันแบบลบ1ลบ2 SD ประมาณนั้นนะครับกำไรดีส่วนหนึ่งแต่ valuation อีกเรื่องหนึ่งแต่ธุรกิจก๊าซมันเป็นธุรกิจที่คนยังใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย valuation มันอาจจะได้-1ถึงมีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าพอชั่นของกำไรของก๊าซที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะช่วยในเชิงของ valuation ของบ้านปูด้วยครับครับนะบ้านปูถูกมองว่าดีจากฝั่งก๊าซธรรมชาติแล้วก็ได้อานิสงส์จากเงินบาทอ่อนค่าด้วยนะนี่คือ2นะจุดเด่นหลักๆที่คุณปูเลือกบ้านปูเป็นท็อปพิกในกลุ่มพลังงานในระยะ3เดือนก็คือจนถึงประมาณสักสิ้นปีนะครับและที่สำคัญข้อหาเดิมนะข้อหาเดิมก็คือเรื่องของการขาดทุนจากการที่ไปล็อกราคาขายไว้ในฝั่งของก๊าซธรรมชาติก็จะหายไปจะเหลือจากฝั่งของถ่านหินเท่านั้นใช่ไหมครับคุณปูครับไม่หายครับคืออยู่เท่าเดิมครับไม่หายแน่นอนยังอยู่ครับฝั่งก๊าซยังเดี๋ยวนะที่ไม่หายไปคือฝั่งถ่านหินใช่ไหมครับคุณปูฝั่งก๊าซครับฝั่งก๊าซไม่หายไม่หายเพราะว่ามันล็อกไปแล้วOkay. ฝั่งถ่านหินเนี่ยน้อยลงอ๋อโอเคครับฝั่งถ่านหินน้อยลงแล้วก็ฝั่งก๊าซเนี่ยเท่าเดิมไม่หายถูกไหมครับเท่าเดิมเพียงแต่ว่ามันมีพอชั่นที่ไม่ได้ล็อกเนี่ยมาเพิ่มไงครับอืมเพราะว่าเขามีแหล่งใหม่ไอแหล่งใหม่เนี่ยไม่ได้ไปล็อกราคาขายล่วงหน้าใช่ไหมครับสัดส่วนโดยรวมของฝั่งแก๊สเนี่ยถ้ารวมจากแหล่งใหม่แล้วเนี่ยก็จะเท่ากับนะการไปทำประกันความเสี่ยงล่วงหน้าเนี่ยมันก็น่าจะนะไม่เพิ่มขึ้นนะหรืออาจจะลดลงก็ได้เพราะว่าแหล่งใหม่เนี่ยไม่ได้ล็อกราคาไว้แต่คุณปู่บอกว่ารวมๆแล้วคือไม่เพิ่มขึ้นกันแล้วกันไม่ขาดทุนจากเฮดจิ้งลอสเพิ่มขึ้นในฝั่งก๊าซนะส่วนถ่านหินก็ยังน่าจะมีเหมือนเดิมอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปู่ก็มีเหมือนเดิมแต่ว่าล็อกราคาสูงขึ้นก็สัดส่วนลอสมันก็จะน้อยลงครับสัดส่วนนะการเฮดจิ้งลอสในฝั่งถ่านหินก็น่าจะลดลงเพราะราคาขายล่วงหน้าที่ไปล็อกไว้มันขายในราคาที่สูงขึ้นจากเดิมประมาณนี้นะครับเอาล่ะครับนะบ้านปูราคาปิดวันนี้ 12.40 หลักทรัพย์กสิกรไทยเลือกบ้านปูเป็นท็อปพิกในกลุ่มพลังงานนะครับเป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณปูเป้าพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่16บาทนะครับ16บาทนะครับเป็นเป้าสิ้นปีนี้หรือสิ้นปีหน้าครับสิ้นปีหน้าครับสิ้นปีหน้านะ16บาท Money Plus Online 008ทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมนะครับฉะนั้นเนี่ยคอร์สนี้เองเนี่ยจะพยายามทำใ
นักลงทุนเนี่ยมีความเข้าใจตัวเองว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับหุ้นประเภทไหนถ้าเรามีเวลาเยอะหน่อยในการซื้อขายหุ้นเราอาจจะเทรดหุ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะมีเวลาไม่มากประเภทแบบซื้อแล้วถือเนี่ยหุ้นประเภทไหนที่เราซื้อแล้วเราสบายใจนะครับอันนี้ก็จะตอบก็จอบมาได้เพราะว่าหุ้นแบงก์เองเนี่ยแม้ว่าจะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันก็คือเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแบงก์แต่ละแบงก์เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเช่น HCB พอประกาศดีลใหญ่ๆหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมครับแต่พอมีดีลบางดีลที่มันเริ่มที่จะไม่แน่นอนหุ้นก็ลงแต่ว่าแบงก์บางตัวก็ไม่ได้ผันผวนขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดมองเข้ามาในแบงก์ถ้าเราอยากจะมีความรู้และคาดหวังในการประสบความสำเร็จในการลงทุนนี่คือหนึ่งในการตอบโจทย์ที่ว่านี้ครับนะหลักสูตรที่8ครับ Money Plus Online 008ทำไมแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมนะครับสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางเดิมช่องทางเดียว LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจเชิญนะครับโปรพิเศษ10เดือน10แต่ว่ามีผลเลยตั้งแต่วันนี้นะครับฉะนั้นเชิญได้เลยครับสำหรับ Money Plus Online เลือกสมัคร1หลักสูตรตั้งแต่วันนี้จนถึง10ตุลาคมครับได้รับส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาพิเศษและได้รับหนังสือเล่มนี้ด้วยเข้าใจให้ลึกซึ้งสำหรับ3แผนการเทรดจะทำงานจะทำธุรกิจหรือลงทุนสิ่งที่เหมือนกันคล้ายๆกันก็คือต้องมีแผนครับลงทุนต้องมีแผนมีความรู้มีแผนมีความเข้าใจตัวเราเองและต้องมีวินัยให้ดีด้วยเพราะฉะนั้นนะเล่มนี้มอบให้ด้วยนะครับสนใจเชิญนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจเชิญนะครับหรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอตรงนี้เลยก็ได้นะครับนะครับนี่คืออีก1โปร10เดือน10นะครับสมัคร2หลักสูตรนะตั้งแต่วันนี้ถึง10ตุลาคมได้รับส่วนลดเพิ่มและได้รับหนังสือ1เล่ม2หลักสูตรเนี่ยก็จะได้เล่มนี้ครับชาร์ตแพทเทิร์นนะเป็นคัมภีร์ที่ท่านที่ลงทุนสายเทคนิคอลต้องมีครับต้องมีสมัครชมย้อนหลัง2หลักสูตรได้รับหนังสือเล่มนี้ไปเลยนะครับสนใจเชิญนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับส่วน MP Shirt ตอนนี้มีนะครับเบอร์ M เบอร์ L เบอร์ XL ไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลาสติกกันตรงตัวนะครับ